เมื่อตอนสายนะไปแสดงธรรมที่ชัยภูมิไปพูดให้กับสว.นะผู้สูงวัยที่เทศบาลเดี๋ยวนี้เมืองไทยนะมีผู้สูงวัยหรือว่าคนแก่เป็นสัดส่วนที่สูงมากนะเขาว่าเนี่ยประมาณ 14% นะเป็นคนแก่อายุ60ขึ้นไปเวลาใช้คำว่าคนแก่นี่หลายคนจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าสมัยนี้เราไม่ชอบคำว่าแก่ทั้งที่สมัยก่อนนี่คำว่าแก่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่เชิดชูความหนุ่มสาวพอไปเรียกใครว่าเป็นคนแก่เขาก็จะไม่พอใจอันนี้มันก็เป็นการปฏิเสธความจริงนะเพราะว่าถ้าเราไม่กลัวไม่รังเกียจความแก่นะเราก็จะไม่เป็นทุกข์นะกับความแก่หรือกับคำเรียกเดี๋ยวนี้ก็ไปเลี่ยงใช้คำว่าสูงวัยผู้สูงอายุก็เหมือนความตายนะเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยเวลาพูดว่าความตายเนี่ยรู้สึกมันเป็นคำที่ไม่สุภาพเป็นคำที่มันสะแทงสะเทือนใจเสียดแทงใจก็เลยไปใช้คำอื่นเพื่อเลี่ยงเช่นหมดลมสิ้นชีวิตสิ้นชีพไปแล้วจากไปแล้วมีสารพัดคำเพื่อที่จะเลี่ยงใช้คำว่าความตายทั้งที่มันก็เป็นธรรมดาของชีวิตอันนี้ไปพูดที่เทศบาลเมื่อตอนสายเนี่ยก็คิดว่าพอจะมีประโยชน์ที่จะนำมาถ่ายทอดมาย่อๆให้กับพวกเราได้ฟังเพราะว่าในที่นี้ก็มีผู้สูงวัยเยอะหลายคนก็ยังหนุ่มยังสาวแต่ก็มีคนแก่อยู่ในบ้านแล้วก็ต่อไปตัวเองก็ต้องแก่ด้วยเพราะฉะนั้นที่พูดก็คงจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็ได้บอกกับผู้ที่มาฟังว่าพวกเรานี่ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะที่มีอายุยืนถึงขนาดนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ตายไปก่อนที่จะอายุนะ70-80ซะอีกนะส่วนใหญ่นะบางคนก็อายุแค่ไม่กี่ขวบก็ตายบางคนก็ตายตอนหนุ่มสาวนะใครที่มีอายุยืนนะ70-80นี่ก็ถือว่ามีโชคนะซึ่งก็เกิดจากการที่ได้ทำบุญทำกุศลเอาไว้เพราะถ้าไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้ก่อนนี่ก็คงจะไม่มีอายุยืนมาถึงป่านนี้นอกจากมีโชคนะเพราะความที่อายุยืนแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่มีค่านะก็คือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตที่เกิดจากการผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโลกมามากอันนี้เป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากแม้ว่าหลายคนจะเจอความทุกข์ความยากความลำบากอาจจะเจอความยากจนตั้งแต่เล็กต้องปากกัดตีนถีบต้องเจอกับความพลัดพรากสูญเสียก็รู้แล้วแต่เป็นความขรุขระยากลำบากของชีวิตแต่ทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันช่วยทำให้เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้นะอย่างมีความสุขอยู่ได้ยังไงให้มีความสุขนะประสบการณ์หลายอย่างของคนแก่เนี่ยบางอย่างก็มีประโยชน์ละเช่นความรู้ความสามารถในการทำนาในการทอผ้าในการสานกระบุงตะกร้าในการทอเสื่อหรือในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเดี๋ยวนี้มันไม่มีประโยชน์ละเพราะคนสมัยนี้คนสมัยใหม่เขาก็ไม่ทำนากันละทำนาก็ไม่ได้ใช้ควาย
เดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้ที่มีอยู่ในหัวของคนแก่เนี่ยมันล้าสมัยไปเยอะแล้วคนแก่ต้องไปเรียนจากเด็กๆนะไปเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์ไปเรียนเรื่องการใช้แท็บเล็ตไปเรียนเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยจากเด็กๆจากลูกจากหลานแต่ก่อนเนี่ยมีแต่หลานเนี่ยไปเรียนจากปู่จากย่าจากยายอันสมัยก่อนแต่สมัยนี้เนี่ยคนแก่ต้องเรียนอะไรหลายอย่างจากหลานแล้วแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะที่มันไม่ล้าสมัยก็คือประสบการณ์ชีวิตความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตนะอันนี้เราว่าวิชาชีวิตก็ได้ไม่มีคำว่าล้าสมัยนะแล้วก็ยังใช้ได้และประสบการณ์ชีวิตที่ว่านี่แหละนะที่ทำให้คนแก่เนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็ยังมีความสุขอยู่ได้ทั้งนั้นที่กำลังวังชาถดถอยมันมีการศึกษาวิจัยนะหลายชิ้นทีเดียวนะฝรั่งทำแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเฉพาะคนฝรั่งเขาก็ไปสืบไปสอบถามความเห็นความรู้สึกของคนทั้งโลกมีรายการวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยทำกับคน72ประเทศก็ทำเรื่องเดียวก็คือความสุขแล้วก็ศึกษาว่าคนแต่ละวัยเนี่ยใครมีความสุขมากกว่ากันแล้วก็เพราะว่าความสุขของคนตั้งแต่อายุ18ถึง80เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัว U นะตัว U เนี่ยมันเป็นเงี้ยหรือว่าตัว V นะก็คือว่าอายุ18เนี่ยจะมีความสุขมากที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นพออายุมากขึ้นความสุขก็ค่อยลดลงมาเป็นลำดับนะจนต่ำสุดก็คือตอนที่เป็นวัยกลางคน40กว่ามีงานชิ้นหนึ่งระบุไว้ชัดเลยนะว่าอายุ46เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเป็นช่วงอายุที่มีความทุกข์มากที่สุดมีความสุขน้อยที่สุดเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยความสุขก็ค่อยขึ้น70นี่ก็สุขกว่า60นะและพอถึง80เนี่ยสุขที่สุดนะสุขกว่าอายุ18อีกทั้งที่18เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นแล้ว80เป็นช่วงขาลงแต่แปลกนะว่าคนที่อยู่ในช่วงขาลงเนี่ยกลับมีความสุขมากกว่าทั้งที่กำลังวังชาก็น้อยลงนะสุขภาพก็อาจจะไม่ดีนักเงินทองก็น้อยลงยศถาบรรดาศักดิ์ก็หมดไปละขณะที่คนที่อยู่ในวัยกลางคน40กว่าเนี่ยชอบพูดถึงอาชีพพูดถึงตำแหน่งเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ประสบความสำเร็จสูงสุดเรียกว่าพีคแปลว่ายอดเขาถ้าไม่นับคนในวงการราชการเนี่ยถ้าเป็นวงธุรกิจหรือวงการเมืองเนี่ยช่วง40กว่าไปๆจะ50เนี่ยเป็นช่วงที่จะประสบความสำเร็จนะได้สูงมากอย่างโอบามานี่ก็อายุ40กว่าคลินตันก็40กว่าทักษิณหรือว่าอภิสิทธิ์ก็40กว่าตอนเป็นนายกแต่ว่าส่วนรวมแล้วเนี่ยมีความเครียดมากกว่ามีความทุกข์มากกว่าคนในวัย 70-80 เขาก็สงสัยนะว่าไอ้ทำไมคนแก่เนี่ยจึงมีความสุขมากกว่าคนอายุ18มีความสุขมากกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในวัย40กว่า50แล้วพบว่าสิ่งสำคัญนั่นก็คือประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตของคนที่มีอายุเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยทำใจได้ง่ายมีวุฒิภาวะมีภูมิปัญญาวุฒิภาวะเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นตามวัยนะภูมิปัญญาในเรื่องการใช้ชีวิตทำให้ทำใจได้ง่ายทำใจง่าย
มีอะไรมากระทบนะก็โกรธยากมีความอดกลั้นได้ดีไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวเนี่ยนะนิดหน่อยก็หงุดหงิดเสียใจทุกข์เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก็ทุกข์แล้วนอนไม่หลับแต่เรื่องแบบนี้สำหรับคนแก่แล้วเนี่ยเรื่องจิ๊บจ้อยมากรถติดเนี่ยคนหนุ่มคนสาวก็หงุดหงิดรำคาญเสียงดังก็รำคาญคนแก่นี่เฉยพอเจอมาเยอะแล้วนะอาจจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันจิ๊บจ้อยแต่พูดง่ายคือเขาทำใจได้ง่ายเขาอดกลั้นได้ดีเขาปล่อยวางได้เก่งอันนี้เป็นเรื่องของวุฒิภาวะเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเพราะรู้ว่ามันก็ธรรมดามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือว่าเวลามีคนล้มหายตายจากไปก็ไม่ได้ฟูมฟายโศกเศร้าคร่ำครวญมากเพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเจอความสูญเสียพัดพรากมา 70-80 ปีแล้วก็เลยธรรมดานะไม่โศกเศร้าคร่ำครวญขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีความทะเยอทะยานน้อยลงนะความเครียดคนเราส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เรามีความทะเยอทะยานแล้วก็มันต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้แต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยเขาทำได้เท่าไหร่ก็พอใจแค่นั้นยอมรับข้อจำกัดของตัวเองยอมรับว่าเราทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้ก็ไม่เสียใจไม่ทุกข์การที่คนยังหนุ่มยังสาวเนี่ยนะพอทำอะไรล้มเหลวนะก็ตีอกชกหัวโมโหกลุ้มอกกลุ้มใจบางคนเรียนไม่จบปริญญาเอกนะมีเพื่อนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะไปทำปริญญาเอกเกี่ยวเรื่องทำวิจัยนิพนธ์เกี่ยวเรื่องตำรวจไทยไม่รู้ทำไมไปทำหัวข้อนี้ทำมาหลายปีไม่เสร็จแกเป็นคนที่เก่งมากนะแต่ไปเจอฤทธิ์เดชตำรวจไทยนะเขียนไม่ออกนะผ่านมาหลายปีก็ไม่เสร็จสุดท้ายแกก็วันหนึ่งก็เอาเชือกไปที่สวนใกล้ๆบ้านนะแล้วก็ผูกคอตายแต่ถ้าเป็นคนแก่นะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเรื่องธรรมดาไม่เสร็จก็ไม่เสร็จนะเราทำได้แค่นี้เราก็ปล่อยวางได้ในอเมริกานี่มีหมอนะพวกที่หมอจบใหม่เนี่ยเขาเครียดมากนะหมอจบใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวก resident ที่ใกล้จะจบก็เรียก internพวกนี้นี่เครียดมากค่าตัวตายปีหนึ่ง400คนสูงมากเลยนะหมอนี่โดยเฉพาะในอเมริกาเป็นอาชีพที่มีความทุกข์มากพวกนี้ยังหนุ่มนะความรู้ดีแต่ว่าพอเจออะไรเจอความผิดหวังเนี่ยมันทำใจยาก400คนเนี่ยเท่ากับนักเรียนทั้งห้องนะประมาณ3ห้องนะนักเรียนแพทย์3ห้องหรือ4ห้องรวมกันเนี่ยแต่ว่าคนที่สูงวัยคนแก่เนี่ยเขาก็ทำใจได้เพราะก็รู้ว่าเราก็ทำได้แค่นี้อีกอย่างนึงคือว่าเขาไม่รอความสุขจากอนาคตแต่ว่าสามารถเห็นความสำคัญของการหาความสุขจากปัจจุบันความสุขจากปัจจุบันนะมันมีอะไรนะก็ครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานหรือว่าไปเที่ยวนะไปสนทนากับเพื่อนที่ร้านกาแฟมันง่ายนะเป็นความสุขง่ายๆนะไม่ต้องสะสมเงินทองเพื่อจะไปรอเสพสุขในวันข้างหน้าเพราะว่าความสุขนี่มันหาได้ทุกวันนะเรียกว่ารู้จักมีความสุขกับปัจจุบันนะไม่ไปรออนาคตจึงทำให้คนแก่นี่มีความสุขง่ายยิ่งรู้ว่ามีเวลาเหลืออยู่ไม่นานเพราะความตายใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาความสุขจากปัจจุบันนี่แหละแล้วเขาก็รู้ว่าความสุขเนี่ยที่ดีที่สุดคือความสุขที่ใจไม่ใช่ทรัพย์สมบัติความสุขที่ใจเกิดจากอะไรนะเกิดจากการทำบุญทำกุศลการสวดมนต์การนั่งสมาธิการมีเวลาอยู่กับลูกหลานครอบครัวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของประสบการณ์ชีวิตที่สอนให้คนแก่เนี่ย
ส่วนใหญ่นะภาพรวมนะโดยเฉลี่ยเนี่ยมีความสุขถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้เข้าวัดเข้าวาก็ตามเนี่ยอาตมาก็ถามคนที่มาฟังนะว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยคนที่มีอายุมาก 70-80 จะมีความสุขกับตอนที่อายุ 40-50 เนี่ยให้ถามตัวเองว่าเรามีความสุขมากกว่าหรือเปล่าหรือว่าเรามีความสุขน้อยกว่าตอนที่เรายังหนุ่มยังสาวตอนที่เรายังอยู่ในวัย 40-50 ถ้ามีความสุขน้อยกว่าแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วนะมันแสดงว่าประสบการณ์ชีวิตที่เรามีเนี่ยไม่ได้เอามาใช้เป็นนึกก็ถามว่าอะไรที่ทำให้คนแก่ไม่มีความสุขนะข้อแรกเลยนะก็คือความห่วงความวิตกกังวลวิตกกังวลอะไรนะไม่ได้วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสถานะการเงินของตัวเองนะเพราะหลายคนก็มีฐานะดีแต่ห่วงกังวลลูกหลานนะบางทีลูกเนี่ยอายุ40แล้วเนี่ยก็ยังห่วงนะคอยถามคอยโทรศัพท์ไปถามหรือให้ลูกโทรศัพท์มารายงานว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรมีโยมคนหนึ่งนะอายุ40กว่าแล้วพาแม่มาหาตัมมาแล้วก็บอกให้ตัมมาเนี่ยพูดกับแม่ว่าให้เลิกห่วงกังวลลูกสักทีเพราะว่าลูกก็อึดอัดส่วนแม่ก็เครียดนะเวลาลูกเนี่ยไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีโยมคนหนึ่งมาหาที่ภูหลงแล้วก็เอาสังฆทานมาถวายรู้จักกันหลายปีมาแล้วโยมคนนี้เนี่ยมีหลานน่ารักนะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยหลานอายุ5ขวบแม่เนี่ยจะพาหลานเนี่ยแม่ก็คือลูกของโยมคนนี้นะเป็นแม่ของเด็กนะจะพาไปต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศโยมคนนี้แกก็ห่วงแกก็รักหลานมากแกก็มีความกุ้มใจว่าหลานจะไปแล้วไปต่างประเทศไปนิวซีแลนด์ไกลเป็นห่วงมากเลยมีความทุกข์ถึงขั้นกลุ้มใจอาตมาก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็ไปพูดให้โยมคนนั้นฟังว่าเนี่ยต้นกล้านี่นะถ้ามันเกิดโตอยู่ใต้ร่มเงาของต้นที่เป็นแม่มันจะโตไม่เต็มที่นะเพราะมันอยู่ภายในร่มเงาของแม่ตลอดต้นไม้เนี่ยมันต้องออกมาจากร่มเงาของแม่นะมันถึงจะโตถึงแม้ว่ามันจะต้องเจอแดดเจอฝนเจอลมแต่ฝนแดดลมนี่ก็จะทำให้ต้นไม้นี่กล้าแกร่งถ้าอยากจะให้ต้นไม้ที่เป็นลูกโตนะต้องให้อยู่ห่างไกลจากร่มเงาของแม่นะให้ไกลเป็นลูกไม้ที่ไกลต้นหน่อยลูกไม้ที่ไกลต้นเนี่ยพอมันโตแล้วมันจะเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่เพราะว่าเจอแดดเจอลมเจอฝนพอพูดแบบนี้เนี่ยโยมคนนั้นแกก็ทำใจได้เออหลานไปไกลจากเราก็ดีเหมือนกันนะก็ปลอบใจแบบนี้นะว่าดีเหมือนกันก็ทำให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองนั่นคือ2ปีที่แล้วนะเมื่อวานนี้โยมก็มาขอบคุณนะบอกว่าขอบคุณที่แนะนำแบบนั้นเพราะว่านอกจากทำให้ทำใจได้แล้วเนี่ยก็ได้เห็นจริงๆนะว่าพอหลานเนี่ยไปอยู่ห่างไกลจากยายแล้วเนี่ยเขาก็โตขึ้นนะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอายุ7ขวบนะแต่ว่ามีความสุขแล้วก็มีความฉลาดช่วยตัวเองได้ส่วนใหญ่นะคนแก่เนี่ยห่วงหลานเพราะห่วงว่าเขาจะลำบากหรือห่วงลูกเขาจะลำบากแต่ที่จริงเราไม่ได้มองว่าความลำบากเนี่ยความยากลำบากเนี่ยมันก็ทำให้ลูกให้หลานของเราเนี่ยกล้าแกร่งขึ้นมาถ้าเขาสบายเกินไปนะเขาก็จะอ่อนแอถ้าเขาได้เจอความยากลำบากบ้างเขาจะพึ่งตัวเองได้ทวนเนี่ยตมาก็ขอบคุณโยมแม่นะเพราะว่าให้ตัวเองเนี่ยพึ่งตัวเองตั้งแต่เล็กเลยอายุ 6-7 ขวบก็ให้นั่งรถเมล์ไปโรงเรียนเอง
เวลาลืมสมุดการบ้านแม่ก็ไม่เคยช่วยเลยให้ตัวเองต้องรับกรรมนะคือโดนครูตีโรงเรียนสำชันนี่ตีอย่างเดียวมันก็ทำให้เรามัดระวังนะต้องช่วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งใครไอ้ความห่วงกังวลของแม่หรือของยายเนี่ยบางทีมันก็เป็นผลเสียกับลูกนะเป็นผลเสียกับหลานต้องปล่อยวางซะบ้างให้มีอุเบกขาว่าเออเขาจะไปได้นะเขาจะไปได้ดีถ้าไม่ปล่อยวางนะเจ้าตัวก็ทุกข์และถ้าเกิดว่าเกิดตายขึ้นมานี่ก็ตายไม่ดีนะเพราะว่าก็จะตายด้วยความทุรนทุรายก็จะนึกถึงลูกนึกถึงหลานบางทียังไม่ทันตายเลยเนี่ยก็เป็นทุกข์แล้วมีอาม่าคนหนึ่งนะอาม่าคนหนึ่งเนี่ยนะแกรักหลานมากหลานอายุ 3-4 ขวบจะไปคอยจ้ำจี้จ้ำชัยหลานเวลากินข้าวตลอดเวลาทั้งที่หลานนี่ก็มีพี่เลี้ยงแล้วหลานก็รำคาญนะก็สู้กับอาม่าอยู่เป็นประจำแล้ววันหนึ่งอาม่าก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาจะว่าโคม่าด้วยโคม่าคือไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาโรงพยาบาลไปได้วันสองวันเนี่ยขณะที่พ่อแม่ลูกกำลังกินข้าวกันอยู่มื้อเย็นไอ้เด็กก็พูดขึ้นมาเลยนะว่าอาม่าพอแล้วหนูไม่กินแล้วหนูอิ่มแล้วคนบนโต๊ะนี่งงเลยนะเด็กมันพูดกับใครนะเพราะว่าบนโต๊ะนี่มีแค่3คนแต่เด็กบอกว่าเห็นอาม่ามาจำจี้จำชัยแล้วเด็กมันก็บอกว่าอาม่าพอแล้วตัวอาม่าเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะแต่ว่าใจเนี่ยคงจะทวินหาหลานนะส่งจิตมาเลยนะส่งจิตมาจำจี้จำชัยหลานไอ้แบบนี้ไม่ใช่ดีนะไม่ใช่ดีกับอาม่านะเพราะว่าถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยนะตายไม่สงบนะถ้าเราอยากตายสงบเนี่ยจะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างคลายความห่วงกังวลในลูกในหลานบ้างนะให้มั่นใจว่าเขาจะเข้มแข็งเขาจะพึ่งตัวเองได้นอกจากความห่วงกังวลแล้วนะอีกอันนึงคือความโกรธเดี๋ยวนี้มีคนแก่จำนวนมากเนี่ยยิ่งแก่ตัวเนี่ยก็มีความหงุดหงิดมีความอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายทั้งที่พูดถึงวัยเนี่ยนะน่าจะเย็นลงและพูดถึงประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็น่าจะปล่อยวางมากขึ้นปกติแล้วเนี่ยถ้าระหว่างแม่กับย่ายายเนี่ยหลานจะรู้สึกว่าแม่หลานจะรู้สึกว่ายายเนี่ยอารมณ์เย็นกว่าอดทนได้มากกว่าแม่แต่เดี๋ยวนี้มันชักจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้คนแก่นี่ความหงุดหงิดมีสูงนะความโกรธเกรี้ยวนะมีมากอันนี้ก็มีคนมาปรึกษาตมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะว่าถ้าทำไงดีแม่นี่หรือพ่อนี่อารมณ์ร้ายโกรธหงุดหงิดเป็นประจำอันนี้แสดงว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สอนเลยไม่ได้สอนว่าอะไรๆมันก็ไม่แน่ไม่ได้สอนให้รู้จักการปล่อยวางนะไม่ได้สอนให้เห็นว่าไอ้ความผิดหวังไม่สมหวังไม่ถูกใจเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีอายุมากขึ้นนะแต่ว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้สอนนะให้เห็นอะไรต่ออะไรเรื่องธรรมดาเนี่ยแสดงว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาสูญเปล่านะมันสูญเปล่าทั้งที่มันมีค่ามากเมื่อเรามีอายุมากเนี่ยเราต้องรู้จักการปล่อยวางเห็นว่าอะไรแล้วก็ธรรมดานะความไม่สมหวังความไม่ถูกใจนี้มันเป็นธรรมดาจะโกรธไปทำไมนะความโกรธก็เกิดจากการที่เจอสิ่งที่ไม่สมหวังเจอความผิดหวังไม่ถูกใจประสบการณ์เนี่ยสอนนะว่าจะให้คนอื่นทำถูกใจเราได้ยังไงขนาดเราเองเนี่ยยังทำไม่ถูกใจตัวเองเลยใจเราเองเรายังสั่งไม่ได้เลยนอนไม่หลับสั่งให้มันหลับมันก็ไม่ยอมอยากให้คนอื่นรู้ใจเราแต่เราไม่รู้ใจตัวเองนะแล้วจะไปคาดหมายคนอื่นมารู้ใจเราได้อย่างไร
จริงๆประสบการณ์ชีวิตมันจะสอนนะว่าจะไปคาดหวังจากคนอื่นได้ทำไมนะเขาก็มีวิถีทางของเขานะยิ่งถ้าเกิดว่าไม่รู้จักนะระงับความโกรธหรือว่าไม่รู้จักปล่อยวางบ้างเนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองนะโรคประสาทหรือว่าโรคเครียดโรคความดันบางทีเส้นเลือดในสมองแตกนะเดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นกับคนสูงวัยมากขึ้นไม่ใช่เพราะไขมันมันเยอะเท่านั้นฮะแต่เป็นเพราะว่าความเครียดด้วยผ่านโลกมามากเนี่ยก็ควรจะใช้ประสบการณ์เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการปล่อยวางในการคลายความโกรธรวมทั้งรู้จักให้อภัยด้วยบางคนไม่ได้โกรธลูกนะบางคนไม่ได้หงุดหงิดลูกไม่ได้หงุดหงิดหลานแต่ว่าโกรธสามีแค้นสามีที่ไปมีเมียน้อยบ้างละหรือว่าโกงเงินบ้างละไม่ซื่อสัตย์บ้างละผ่านไป30ปีนะเหตุการณ์เนี่ยก็ยังพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวเองพูดไปก็ไม่มีความสุขนะแต่ว่าก็ไม่ลืมอันนี้พอไม่รู้จักการให้อภัยดังนั้นการให้อภัยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ผู้สูงวัยต้องมีที่จริงประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันจะสอนให้เขารู้จักการให้อภัยเพราะประสบการณ์ได้สอนว่าคนเราก็ผิดพลาดได้สมัยที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยมันก็ลุ่มหลงในเนื้อหนังนะในความสุขชั่วครู่ชั่วยามแต่ว่าพอแก่ตัวก็รู้สึกมันก็เป็นของธรรมดาเนี่ยที่คนเราเนี่ยมันก็หลงไหลไปแต่พออายุมากมันก็ปล่อยวางได้ก็ให้อภัยได้คนเราถ้าให้อภัยไม่ได้แสดงว่านะทำร้ายตัวเองยังมีความสุขกับการทำร้ายตัวเองภาษาฝรั่งเรียกมาโซคิสนะมาโซคิสคือพวกที่ชอบทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองก็ทำร้ายด้วยการเอาของแหลมมาทิ่มแทงตัวเองบ้างละหรือให้คู่นอนเนี่ยทำร้ายตัวเองบ้างแต่ว่ามาโซคิสอีกแบบเนี่ยคือการที่พอใจกับการที่เก็บความโกรธความแค้นความพยาบาทเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้มันก็เป็นแสดงว่าไม่รักตัวเองนะนอกจากความโกรธแล้วก็มีอันนึงนะคือความหวงแหนทรัพย์แล้วก็โลภด้วยบางคนก็ทุ่มเททำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยสะสมเงินทองมีเงินมากนะแต่ว่าเสียดายที่จะใช้มันเงินเนี่ยมีไว้ใช้นะไม่ใช่มีไว้เก็บพระพุทธเจ้าก็ตรัสเองนะเงินเนี่ยมีไว้เพื่อเลี้ยงตัวให้มีความสุขแล้วก็เลี้ยงลูกหลานให้มีความสุขแล้วก็เอาไว้ใช้ในการทำบุญทำกุศลเลี้ยงสมณชีพราหมณ์ใครที่มีเงินแล้วเก็บเอาไว้ในพระพุทธเจ้าเนี่ยสารเสวะเป็นคนโง่นะตำหนิว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักใช้ทรัพย์แสดงว่าทรัพย์เป็นนายเราที่จริงเราต้องเป็นนายของทรัพย์นะก็คือใช้มันให้ถูกถ้ามันเป็นนายเราก็หมายความว่าเราหวงเราจะไม่ยอมทำเรายอมลำบากเพื่อมันยอมลำบากเพื่อมันหรือยอมตายเพื่อมันโจรมาปล้นเอาเงินก็ไม่ยอมให้เงินเสียดายเงินขัดขืนต่อสู้โดยถูกโจรแทงตายยิงตายอันนี้เรายอมตายเพราะเงินยอมตายเพราะเงินนี่ถือว่าโง่นะเพราะว่าเงินเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ายอมให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมแต่ถ้าสละชีวิตเพื่อทรัพย์สินเนี่ยแสดงว่าโง่แล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่หลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะเงินใช้จ่ายไปทีละเงินใช้จ่ายไปแต่ละทีก็กลุ้มอกกลุ้มใจทั้งที่ก็ใช้จ่ายเพื่อตัวเองเช่นลูกก็จ้างคนงานมาดูแลแม่พอแม่รู้ว่าจ้างเดือนละ10,000 กว่าเนี่ยแม่กลุ้มใจแม่นี่บ่นแล้วบ่นอีกว่าพอเสียดายเงินเป็นหมื่นเงินมีไว้เพื่อใช้ไงเพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบายนะเมื่อลูกจะใช้เงินเพื่อแม่ก็น่าจะยินดีนะแต่กลับว่าลูก
เสียดายเงินแล้วก็เรียกร้องให้ลูกเนี่ยไม่ต้องไปจ้างคนงานแต่ให้ลูกมาดูแลแม่เองลูกก็ปวดหัวลูกจะดูแลยังไงต้องทำงานลูกก็มีลูกต้องดูแลเหมือนกันเกิดความเครียดนะทั้งบ้านเลยอันนี้เพราะว่าความงกในเงินนะเป็นความงกบางคนนี่ตัวอยู่โรงพยาบาลนะแต่ว่าใจเนี่ยนึกถึงแต่เงินที่คนยืมไปมีลายเนื้อตัวจะตายอยู่แล้วนะหมอก็บอกให้ปล่อยวางนะปล่อยวางเรื่องลูกพอบอกให้ปล่อยวางเรื่องทรัพย์นี่แกหน้านี่คิ้วขมวดเลยแกไม่ยอมวันรุ่งขึ้นก็มีเพื่อนบ้านมาหามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลหน้าตาเลิกลักมาแกบอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้เนี่ยยืมเงินแกหลายปีแล้วไม่คืนปรากฏว่าไอ้เช้าวันนั้นเนี่ยแกไปทวงเงินไปทวงเงินจากเพื่อนบ้านตัวอยู่โรงพยาบาลนะแต่ว่าส่งจิตไปทวงเงินส่งจิตไปทวงเงินแสดงว่าหวงเงินมากนะเสียดายเงินยังไม่ทันตายเลยก็ไปหลอกก็ไปทวงเงินแล้วเพื่อนบ้านก็เลยรีบมาโรงพยาบาลมาบอกคนไข้ว่าจะคืนเงินให้เพราะกลัวว่าถ้าเกิดตายนี่คงจะมาหลอกหลอนไอ้แบบนี้ถ้าเกิดว่าหวงแบบนี้แล้วไม่ปล่อยไม่วางนะก็ตายไม่ดีนะเหมือนกับพระติสสะพระติสสะนี่ได้จีวรใหม่มาเป็นพระสมัยพุทธกาลสมัยก่อนจีวรนี่หายากนะต้องไปเก็บจากศพนี่พี่สาวมาถวายไม่ทันจะได้ใช้ก็มรณภาพกระทันหันจิตสุดท้ายเนี่ยไปนึกถึงจีวรนั้นด้วยความเสียดายพอตายปุ๊บเนี่ยไปเป็นเลนอยู่ในจีวรจากคนนะกลายไปเป็นเลนเนี่ยมันเรียกว่าตกชั้นตกอันดับมากเลยจากพระกลายเป็นเลนนะแทนที่จะขึ้นไปขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาหรือว่านิพพานไปเลยเนี่ยกลายเป็นเลนเป็นหมายังพอว่านะนี่เป็นเลนนะเพราะอะไรเพราะความหวงความอะไรในทรัพย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการรู้จักนะปล่อยวางในทรัพย์นี่ก็สำคัญทรัพย์เนี่ยมีไว้เพื่อให้เราใช้นะไม่ใช่เพื่อเป็นนายเราบางคนเนี่ยยอมตายเพื่อทรัพย์นะเพชรพลอยทองอยู่ในบ้านที่กำลังไฟไหม้เสียดายมากเลยนะเพชรพลอยนะอุตส่าห์สะสมอุตส่าห์เก็บพร้อมรอมริบนะซื้อทองหลายเส้นมันอยู่ในกองไฟทำไงวิ่งเข้าไปเลยนะวิ่งเข้าไปเพื่อจะเอามันออกมาบอกว่าออกมาไม่ได้ตายเพื่อมันอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันคนที่ไปยึดว่ามันเป็นของเรานะเรากลายเป็นของมันทันทีเลยเรายอมตายเพื่อมันได้ไอ้ประสบการณ์ชีวิตสอนว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยคนที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยประสบการณ์สอนว่าของพวกนี้มันเป็นของชั่วคราวทรัพย์สมบัติเนี่ยมันไม่เป็นของเราเลยแม้แต่น้อยตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ก็ไปงานศพไม่รู้กี่งานแล้วกี่ศพแล้วก็เห็นศพเขานะเอาเหรียญนี่ใส่ปากนะเหรียญก็ไม่ไปไหนอ่ะพอเผาศพเหลือแต่กระดูกนะเงินก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละบาทก็ไปไม่ได้แล้วจะหวงแหนมาไปทำไมนะมีก็ใช้นะแต่ไม่ใช่ใช้แบบฟุ่มเฟือยเก็บพร้อมรอมริบบ้างเพื่อใช้ในโอกาสต่อไปแต่ไม่ใช่เพื่อเก็บเอาไว้อย่างเดียวอีกอันหนึ่งนะที่ทำให้คนแก่มีความทุกข์ก็คือความกลัวนอกจากโกรธนอกจากวิตกกังวลนอกจากหวงแหนแล้วเนี่ยอันนี้คือความกลัวกลัวอะไรกลัวตายที่จริงประสบการณ์ชีวิตก็เหมือนกันนะมันน่าจะสอนนะคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายแล้วคนที่ผ่านโลกมามากก็จะเห็นว่าคนที่ตายดีก็มีนะคนที่ตายสงบก็มีนะเขาตายสงบเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำบุญทำทานเขาสร้างบุญสร้างกุศลเขาปล่อยวางเขายอมรับความจริงของชีวิต
นะเขาพิจารณาความตายอยู่เสมอนะคนที่กลัวตายนี่แสดงว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สอนเลยจึงยอมรับความตายไม่ได้นะถ้าเราแต่ถ้าเรากลัวตายนะต้องเร่งทำความดีเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเร่งทำหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็นะเจริญสติทำสมาธิภาวนาระลึกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อมรณสติก็พูดย่อๆแบบนี้นะจริงๆพูดยาวกว่านั้นนะแต่คิดว่าก็มาไล่พวกเราฟังเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ทั้งที่คนที่เป็นผู้สูงวัยหรือคนแก่คนชราเองแล้วก็รวมทั้งคนที่ยังมีคนชราคนแก่อยู่ในบ้านนะก็จะได้รู้วิธีนะที่จะพูดที่จะนำเพื่อให้มีความสุขเหมือนอย่างที่คนแก่ส่วนใหญ่เขามีความสุขกันเอาแล้วก็พูดกันเท่านี้กราบพระ